ังไงอย่างเงี้ยน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้กระตุ้นกันเรื่อยๆชวนกันเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่อาจารย์บอกไปไหมไปอย่างเงี้ยไปใช่แล้วก็อย่างนึงว่าอย่างที่จะไปวิ่งเนี่ยตอนนี้เราปักหมุดในใจกันทุกคนแล้วเดี๋ยวจะให้ลงชื่อกับคุณป้อมว่ายังไงเราคอมมิตเมนต์กันว่าคือไปคือไปอย่างที่บอกว่าไปไหมไปก็คือเราก็ไปกันเลยทุกอย่างก็คือเราก็คือลดเงื่อนไขแล้วตอนนี้เรามองเราจากที่ฟังอาจารย์มาเราก็ได้มาน่าใจนิดนึงเราบอกว่าคือเรามองเห็นแล้วแหละว่าเราเป็นต้องขอบคุณคุณหนิงเพราะว่าถามว่าอย่างเราเนี่ยเรามีเวลาที่เราจะเป็นตัวตนของเราจริงจริงไหมบางทีโดยที่เราบอกว่าเรามีเงื่อนไขนู่นนั่นแต่พอเรามาฟังอาจารย์เราบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันไม่ได้เงินมันอยู่ที่เราตอนนี้ที่เรายังหายใจและเรายังพูดอยู่ตื่นขึ้นมาต้องขอบคุณแล้วว่าฉันยังหายใจนะฉันยังทำได้ใช่เมื่อไหร่แล้วอย่างหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซลล์มาตอนที่พิจารณาอาจารย์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ประกอบด้วยป่าเป็นภูเขาเนี่ยมันไม่มีแล้วพอเรามองลึกลงไปจริงๆแล้วในเซลล์เรามันยังมีเล็กกว่านั้นอีกแล้วจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันคือความว่างทั้งหมดเลยจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันมีแต่ว่าตอนนี้ที่เรามองคือยิ่งเรามองลึกลงไปเราอยากหาว่ามันคืออะไรมันคือความว่างทั้งหมดเราก็เลยได้แนวคือเราที่พระเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะคือความว่างถ้าเราหาความว่างนั้นเราก็จะเจอตัวตนที่เป็นและถามว่าข้อจำกัดมันไม่มีถ้าเราคิดว่าเราทำได้ที่คุยเมื่อวานเราพูดถึงเล็กกันแล้วเดี๋ยวเราก็แชร์กันนะใครทำอะไรยังไงเนี่ยส่งกันมาแล้วอย่างของพี่รักพี่รักบอกว่าพี่รักเขียนดิพี่รักทำพี่รักเขียนแล้วส่งมาอุ้ยหมอกว่าพี่จะวิ่งเสร็จกว่ามาเขียนเอาเถอะช่วยได้เยอะเลยหมอรู้สึกว่ามันแบบมีคุณค่ามากและอย่างนึงของหมอเองเนี่ยคือตอนที่เมื่อก่อนเราจะตื่นวิ่งประมาณตีสี่ตีห้าคือมันต้องมืดเพราะหลังจากนั้นต้องเตรียมลูกไปโรงเรียนเพราะลูกยังเล็กเนี้ยค่ะแล้วลูก3คนเนาะแล้วพอเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราตื่นตีห้าแล้วก็มาวิ่งสามีก็เตรียมของเตรียมอะไรให้ลูกอยู่แล้วก็ลูกชายตื่นมาอะแม่ทำอะไรไปใส่รองเท้าไม่ได้ชวนแม่แล้วก็ใส่รองเท้าแล้วมาวิ่งเรารู้สึกว่ามันแบบอย่างเงี้ยมันใช่เลยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยมันใช่เลยใช่ไหมนี่แหละแล้วเราก็จะวิ่งไปด้วยกันแล้วก็เราก็ต้องส่งเข้ามาว่าวันนี้วิ่งวันนี้คนนั้นเป็นยังไงนี่ยังไงให้มันแบบว่าอย่างที่เราบอกว่าเหมือนที่เราบอกว่าเราไปแล้วเราจะคิดถึงกันไหมเราจะคิดถึงกันแล้วเราก็ต้องส่งกันมาแบบนี้แหละให้รู้ว่าทุกคนคิดถึงกันอย่างที่มาวันนี้รู้สึกว่าร่างกายเย็นเนี่ยทำให้เราแบบค้นพบตัวเองเจอศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ไม่ใช่เพื่อตัวเราอย่างต้องขอบคุณมากๆนะคะในความขอบคุณนี้อาจารย์คะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่ามกลางแม่โดยเก็บออมกิโลเมตรคือแบบเริ่มจากกิ๊กก่อนเราทำนี่มันไม่ได้เสียหลายนะเราไปวิ่งเนี่ยเราก็ทุ่มกายทุ่มใจแล้วนะเราอยากจะได้กิโลเมตรเราอยากชนะตัวเองพอไปทำมาก็ปลื้มมากค่ะคนอย่างเราเนี่ยธรรมชาติอย่างเราเนี่ยนะสามารถทำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นคนที่อ่อนแอมากแค่เดินแค่ประมาณ10เมตรเนี่ยเราไม่มีแรงเราปวดหมดตามข้อตามอะไรนี่ปวดเจ็บปวดมาก
ก็เลยอยากจะเอาชนะใจตัวเองจริงๆความเจ็บปวดยังมีอยู่นะคะตามข้อเนี่ยเพราะว่าได้คีโมมาอย่างแบบเต็มเลยค่ะพอมาวิ่งจริงๆพอมาเอาจริงๆเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าไอ้ความเจ็บปวดมันจะหายไหมก็ฟังจากโค้ชอามาค่ะว่าขนาดคนที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยเขายังคุณหมอยังให้วิ่งให้เดินเลยเราเนี่ยยังไม่เสื่อมเรากระดูกเรายังดีเพียงแต่ว่ามันปวดแค่นั้นก็เลยเอาละจะวางแผนให้ตัวเองใหม่จากที่เคยวิ่งโล2กิโลเมตรเนี่ยค่ะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5กิโลเมตรเพิ่มขึ้นมาเป็น10กิโลเมตรค่ะก็คือแบบทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเดินแล้ววิ่งเดินแล้ววิ่งทุก3กิโลเมตรเนี่ยจะพักค่ะพักเพื่อเอาของเสียออกแล้วก็เติมน้ำเข้าร่างกายหลังจากนั้นก็ประมาณ5นาทีค่ะที่พักแล้วก็ไปต่อค่ะไปก็ไปเรื่อยๆค่ะคือหลักการของแดนเนี่ยนึงไม่ได้เป็นนักกีฬานะคะไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาเลยก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมีทุนเดิมเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบปั่นจักรยานค่ะเมื่อสมัยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยยังจะปั่นจักรยานตลอดแต่ที่สวิตเนี่ยมันจะมีเป็นภูเขานะคะเพราะว่าเรื่องการปั่นจักรยานนี่เป็นกีฬาที่ชื่นชอบมากก็จะมีพลังที่ขาอยู่ค่ะที่เก็บออมไว้ก็เลยมีความเชื่อว่าการที่เราสะสมพลังงานที่ดีของเราเนี่ยไว้ในร่างกายมันไม่ได้ศูนย์ปี2ปีมันไม่ศูนย์นะคะมันยังอยู่เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยนะคะไม่ปั่นจักรยานไม่ไรเลยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพลังงานของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเรามันยังมีแล้วเราจะทำยังไงโดยถ่ายทอดพลังงานของเรายังไงออกมาให้มันได้มากที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ไปเริ่มมันแรกนะคะไปเริ่มโครงการมันแรกเนี่ยมีความคิดว่าหลังจากนั้นวันสองวันมันเอ๊ะเราจะโครงการของเรามันจะไปได้ไหมวะเราวิ่งอยู่คนเดียวโดยมีน้องต้องมีคนกองเชียร์เนี่ยมันจะได้หรือเนี่ยแล้วต่อมาก็มีพี่ณรุมนนะพี่หลักนะคะโอ้พี่หลักมาอีกตั้งหนึ่งคนโอ้มีกำลังใจเราต้องทำให้ได้วันนี้นะคะแบบปื้มแบบปื้มจนแบบพูดไม่ออกค่ะว่าได้เวลาแค่ประมาณ48อาทิตย์นะคะ6อาทิตย์7อาทิตย์เนี่ยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของเราเนี่ยแบบเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากดีมากทุกวันเนี่ยเขาบอกเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยขอย้อนไปนะคะในการสะสมนะสะสมกิโลเมตรแล้วก็สะสมของแดงเนี่ยจะมีขวดโหลใช่ไหมคะมันจะมีเหรียญด้วยนึงจะหยอดกระปุกหยอดเหรียญได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนกังวลนะคะว่าในอีกด้านนึงเนี่ยแดงจะเป็นคนที่ชอบทำบุญค่ะตอนเช้าจะต้องไปทำบุญแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะคะทุกวันสำคัญเนี่ยแดงจะต้องไปวัดแดงก็เลยตั้งเป้าให้ตัวเองบอกครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์เจ้าขาลูกอยากทำโครงการนี้มากแต่ลูกอยากทุ่มเวลาตรงนี้ให้มันสำเร็จเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจะให้โครงการนี้ขับเคลื่อนไปให้มากที่สุดแต่ลูกอยากได้เวลาที่สุดก็เลยมีความคิดปิ้งขึ้นมาด้วยตัวเองว่างั้นเราสะสมกิโลเมตรเราก็สะสมบุญทุกวันถ้าเรามีเวลามีโอกาสในกระปุกของเราเนี่ยเราจะไปถวายพระไปหาครูบาอาจารย์ของเราทุกวันนี้นะต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ปลดล็อกนะคะอีกล็อกหนึ่งที่ทำให้แดงเป็นกังวลตลอดว่าถ้าเราทำหน้าที่นี้เราก็ต้องขับหน้าที่นี้ไปทุกวันนี้มีความสุขมากค่ะแล้วการที่ไปวิ่งไปออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ไปทำสมาธิด้วยนะคะทำไปทำมาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราลอยเลยนะคะวิ่งไปไม่ใช่เดินหรือนั่งเฉยๆนะคะวิ่งเนี่ยเหมือนตัวลอยเลยค่ะแบบไม่รู้สึกตัวก็เลยเจออีกปุ่มนึงต่อมนึงตัวเองว่าทำได้เนาะมันมีความสุขจริงๆมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายการที่เราไปวิ่ง10กิโลเมตรเนี่ยเราทำได้แบบชิวๆคือไม่ต้องมีข้อการที่ไปวิ่งเนี่ยค่ะอย่าตั้งกฎกติกาให้ตัวเองค่ะปลดให้หมดเลยแล้วเราทำแต่เด็กๆนะคะเหมือนเราวิ่งเล่นแต่เด็กๆถ้าเราเหนื่อยเราก็เดินแต่เราไม่หยุดนะคะเราก็เดินเราก็ไปเรื่อยผลมันออกมาเนี่ยมันก็หนีนะคะจากกิโลเมตรที่เดินที่เป็นระยะเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยที่ถึงใช้ไปใน10กิโลเมตรนี่ก็ชั่วโมงกว่าเนี่ยก็เป็นปกติค่ะถ้าคิดเป็นนักกีฬาที่เขาเป็นมืออาชีพก็ยังน้อยอยู่แต่สำหรับแดงแดงมีความปลื้มมากที่ได้ทำตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอ
รอบครับยาวๆเลยครับอีกรอบ Stop and answer